ในนามของผู้ประสานงานเครือข่ายนะครับในเราร่วมนำสารวินร่วมกับเครือข่ายทรัพยากรผู้นำจากบ้านเพื่อนสอน21เครือข่ายย่อยครับเนาะกระบวนการต่างๆที่ทางการศึกษาผมก็คิดได้รับและมีโครงการขนาดใหญ่ที่จะสร้างส่งผลกระทบให้กับหมู่บ้านและกับทรัพยากรในจังหวัดแม่ฮ่องสอนผมก็มีความเป็นห่วงในการศึกษาผมก็คิดได้รับและมีที่คณะอนุกรรมการนะได้ลงมาพื้นที่ครั้งสุดท้ายแล้วก็ประชุมกันที่กรุงเทพแล้วสรุปกันว่าประเด็นแรกเนี่ยให้ยุติโครงการประเด็นที่สองเนี่ยให้หากมีการสร้างต่อก็จะต้องศึกษาให้ควบคุมถึงแม้จะมีการสร้างขึ้นในพม่าแต่ก็มีผลกระทบเพราะว่าน้ำยังท่วมและถึงบางส่วนครับบางพื้นที่คำสั่งมานี้ก็ทำให้ชาวบ้านมีความกังวลน้อยลงนะครับแต่ว่าประเด็นที่สำคัญคือเมื่อมีมติอย่างนี้กิจกรรมที่ชาวบ้านเคยทำก็ทำอย่างต่างเนื่องเช่นว่าวันหยุดเคลื่อนโลกหรือว่าวันสืบตามแม่น้ำสารวิน14มีนาครับเนาะมากมีหน่วยงานใดให้ข้อมูลหลายปีมาแล้วสำรวจแล้วแม่น้ำสารวินลึกขนาดไหนกว้างขนาดไหนที่ผ่านไปแล้วเนี่ยมา5-6ปีแล้วเปิดที่10ปีแล้วนะไปสำรวจก็พอไปสำรวจก็สำรวจเดียวชวนด้วยบาร์เตอร์เนี่ยเดี๋ยวขอกำลังขอหน้าพามไปสำรวจขี่เรือผมไปถามว่าสำรวจแม่น้ำสลามีขี่ข้าวอย่างว่าเอาไปสำรวจแค่แม่น้ำสลามีลึกขนาดไหนสูงขนาดไหนกว้างขนาดไหนแค่นี้เองเลยเนี่ยผมก็เองแม่น้ำสลามีในวันลึกขนาดไหนไม่น่าจะสะดวกถึงระดับหลายปีแล้วนะผมนะหลายปีแล้วผมไม่เชื่อและการเดินการใดเนี่ยไม่ได้จ่ายให้พี่น้องอยู่แม่น้ำสลามีสักคนเลยสักหนึ่งนาทีครับจุฬาที่ต้องศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วก็ยังดำเนินการต่อเนื่องเพราะว่าจากที่ว่าจะต้องศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วยโดยให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการศึกษาผลกระทบแต่ในหลักปฏิบัตินั้นก็ยังไม่มีการมีส่วนร่วมของชาวบ้านแล้วหลังสุดก็การเปิดเผยข้อมูลหรือว่าทำประชาคมครั้งสุดท้ายเพื่อจะสรุปงานศึกษานะครับตอนนี้ถึงแม้ว่าจะศึกษาผลทบเสร็จแล้วก็ชาวบ้านก็ยังมีความเป็นห่วงเป็นใยอยู่ดีเพราะฉะนั้นในการเปิดเผยข้อมูลต่างๆเนี่ยก็ไม่สามารถที่รับได้เพราะว่าไม่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่รวมความเป็นจริงที่ชาวบ้านเคยสัมผัสมาครับเนี่ยผมคิดว่าเขื่อนสระบุรีเนี่ยไม่ใช่เขื่อนแค่หรือการที่เขื่อนแค่เขื่อนประมูเขื่อนประมูนี่เขื่อนแค่เขื่อนศรีกีนี่เขื่อนแค่เขื่อนภูมิภูนี่เขื่อนแค่เขื่อนสระบุรีนี่เขื่อนโลกพี่น้องประชาชนเนี่ยคิดว่าปปพเนี่ยไม่น่าให้ข้อมูลพี่น้องประชาชนทักจังหวัดแม่ฮ่องสอนเลยทราบเขื่อนนะไปดูในน้ำท่วมสูงสูงว่าที่หน้าฝนเนี่ยหน้าถึงขนาดนี้ถ้าสร้างถนนในนักเรื่องอะไรนี้ถ้าผัวเนี่ยผู้ขับเป็นสองสามชั้นในนี้พี่น้องอาภูมิเสียจังหวัดแม่ฮ่องสอนเห็นด้วยหรือไม่แม่น้ำบิ๊กในนี้
อันนี้นี่ก็บ่บ่ระดับภูมิบ่แค่บ่คันแค่ระดับพี่น้องประชาชนแม่บ่แค่ว่าถ้าสร้างเขื่อนเนี่ยพี่น้องจะใช้จะได้ใช้ไฟสร้างเขื่อนเนี่ยพี่น้องก็จะสะดวกขนาดไหนเนี่ยแหละเกี่ยวว่ากินเงินเดือนทุกวันเนี่ยไปกินเงินที่ไหนแต่ภูมิเวลาเนี่ยเวลาที่เลือกตั้งส.ส.เนี่ยเลือกตั้งพอหลายวันเลือกตั้งส.ว.เนี่ยพี่น้องก็เลือกตั้งพี่น้องบางคนมีอยู่ในท่าพวกนี้ตอนไปเลือกตั้งพอเลือกตั้งนี่ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้อะไรทั้งสิ้นเดี๋ยวนี้เนี่ยก็ผมคิดว่าพี่น้องสั่งบทพูดหรือสารวีแล้วถ้าให้ข้อมูลพี่น้องควรจะบอกไม่รู้สอนเลยไม่ให้ไม่มีเพื่อนแน่นอนแล้วข้อมูลนี้นะผมว่าคือเวลาพวกนักลงทุนที่เขาทำเรื่องพลังงานไฟฟ้าเนี่ยนะเวลาเขาคิดเนี่ยเขาจะคิดต้นทุนภายในคำว่าต้นทุนภายในก็คือต้นทุนของบริษัทเขาอะเขาจะมาดูว่าไฟฟ้าชนิดไหนต้นทุนบริษัทต่ำที่สุดเขาก็จะเลือกตัวนั้นถ่านหินต่ำกว่าแก๊สอะไรทำนองนี้นะเขื่อนต่ำที่สุดแต่เขาไม่คิดต้นทุนภายนอกไงที่เป็นปัญหาต้นทุนภายนอกก็คือว่าต้นทุนที่สังคมต้องรับอะที่ชุมชนรอบๆไอแหล่งผลิตไฟฟ้าเนี่ยต้องรับภาระหรือที่โลกต้องรับภาระเขาไม่คิดอย่างที่ผมมีข้อมูลอยู่เนี่ยอย่างต้นทุนของโรงไฟฟ้าถ่านหินเนี่ยหน่วยประมาณ2บาทนะแต่ขณะที่ต้นทุนภายนอกคือผลกระทบวิถีชีวิตโลกร้อนพวกนี้นะมันตั้ง7บาท50มันแพงกว่าทั้งหลายเท่านี่คือปัญหาทีนี้ถามว่าทางออกคืออะไรมีคนสอบถามว่ามีการสร้างเขื่อนแล้วก็จะนำความเจริญมาให้เราแล้วก็ต้านเขื่อนต้านทำไมจริงๆแล้วเราไม่ได้ไม่ใช้คำว่าต้านหรอกเพียงแต่ว่าเราอยากให้แลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็รู้สถานการณ์ความเป็นจริงมากกว่าความเจริญนี้เราก็ต้องการแต่ว่าต้องการให้ค่อยๆเป็นค่อยไปไม่ใช่ว่า1 2 3พัฒนาความเจริญเดินข้ามไปซึ่งเราไม่สามารถต้านรับได้อันนี้คือจะเป็นปัญหามากกว่าให้เกิดความเจริญค่อยเป็นค่อยไปการกรณีสร้างเขื่อนสร้างไฟฟ้าเนี่ยมันก็ใช้กลุ่มทุนนี่แหละที่ได้เปรียบในโลกเนี้ยมากดขี่คนที่อยู่ชายขอบคนที่ด้อยโอกาสนะที่ทั้งๆที่เขาได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเป็นสิทธิของชุมชนสิทธิของมนุษยชนที่ได้รับการคุ้มครองในระดับโลกในเชิงทฤษฎีแต่ในเชิงปฏิบัติเนี่ยมันก็เป็นอย่างที่เราเห็นนะที่ไหนที่มีภูเขามีธรรมชาติที่สวยงามที่ชาวบ้านเขาใช้ทำมาหากินก็จะถูกเปลี่ยนเป็นอาวุธตัวใหม่ก็คือเขื่อนนะคือโรงไฟฟ้าถ่านหินก็แบบเดียวกันทางออกก็คือพลังงานแสงอาทิตย์ที่เมื่อก่อนคนไม่เชื่อเพราะต้นทุนมันถูกลงมากถูกลงเยอะมากแต่ละปีลดลงไป10% 10%นะเพราะฉะนั้นมันคุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจนะแล้วมันก็กระจายตัวเป็นพลังงานที่เป็นประชาธิปไตยโดยธรรมชาติเลยเราเรียกร้องสังคมประชาธิปไตยนะครับปกครองประชาธิปไตยแต่เราไปใช้พลังงานที่ผูกขาดอย่างนี้ยังไงมันก็ไม่เป็นประชาธิปไตยหรือมันเป็นประชาธิปไตยไม่ได้ไงทางออกมีเยอะเยอรมันเนี่ยแดดน้อยกว่าเราประมาณครึ่งหนึ่งนะแต่เขาสามารถผลิตไฟฟ้าได้นะถ้าเอามาใช้ประเทศไทยนะได้17จังหวัดภาคเหนือกับ20จังหวัดภาคอีสานรวมกันเนี่ยยังน้อยกว่าพลังงานที่เยอรมันผลิตจากแสงอาทิตย์อย่างเดียวเลยนะแล้วคำถามคือว่าทำไมเราไม่ทำเรามาครั้งนี้ไม่ใช่เสร็จสิ้นภารกิจเรื่องนี้เพียงแค่มาจะต้องกลับไปที่กรุงเทพแล้วก็ทำงานตรวจสอบเรื่องนี้ต่อทั้งการถามไปแล้วก็จะมีการเชิญประชุมเพื่อให้ชี้แจงให้เกิดความชัดเจนและเราจะต้องมีข้อสรุปกับเรื่องนี้ครั้งหนึ่งเพื่อเสนอไปยังรัฐบาลด้วยเ